โลกมนุษย์เป็นที่สร้างบารมีส่วนเทวโลกกเป็นที่เสวยผลบุญถ้าไม่มีบุญอันตราสกุลในใดก็ไปใช้ในเทวโลกไม่ได้เราจรึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกบุญและสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่อย่าทิ้งการให้ทานอย่าคิดว่าบุญเยอะแล้วถ้าบุญมากพอแล้วก็ต้องไปนิพพานแล้ว เราใช้บุญเก่าทุกอนุวินาทีจึงต้องรู้จักสร้างบุญใหม่ให้กับตัวเองยิ่งเราสั่งสมบุญมากเท่าไหร่ก็ตกับสั่งสมความสุขและความสําเร็จให้กับตัวเองมากเพียงนั้นละบุญเป็นชื่อของความสุขอยากมีความสุขไปทุกภพทุกชาติไม่เป็นผู้ที่มีชีวิตที่ลุ่มลุ่มนันดอนก็ต้องมันสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตกันนะจ๊ะ พระสัมมาสมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโพชนาทานสูตรความว่าทายกผู้ให้โพชนะชื่อไถฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกผู้ให้ยอมได้รับฐานะทั้งห้าประการน,นั้นด้วยคืออายุวันนะสุขภะและปฏิพานครั้นใหยุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้วันนั้นแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันนะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้กําลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกําลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้ปฏิพาน์แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพัน์ทั้งที่เป็นทิพย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์ดูก่อนภิกสุทั้งหลายทายกบว่าให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ธนะห้าอย่างนี้แลแต่ใครอยากได้ฐานะทั้ง5ประการนี้คือฐานะที่หนึ่งมีอายุไขย,ยืนยาวไม่ตายก่อนถึงวัยอันควรมีอายุยืนยาวกว่าอายุเฉลี่ยมาตรฐานของมนุษย์ในยุคนี้75ปี เหมือนท่านพระพากรเถระที่มีอายุยืนถึง160ปีถตาไม่เจ็บป่วยไข้จนตลอดชีวิตมีจักภาพแข็งแรงและมีลูปผสมบัติที่งดงามฐานหน้าที่สองมีผิวพันธุ์ที่ผ่องใสงามไม่ทุกวัยงามสมวัยตั้งแต่ปฐมวัยมัชจิมวัยกระทั่งปัจจิมวัย จะแก่เท่าแค่ไหนคนก็อยากเข้าใกล้เพราะเห็นผิวพรรณวัฒนะผ่องใสสะอาดเกลี้ยงเกลาละเอียดเนียนเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจฐานะที่สามมีความสุขกายสุขใจคือกายจะไม่ค่อยปวดเมื่อยไม่มึนซึมงงนั่งสมาธิก็นั่งได้นาน มีความสบายกายและความสบายใจไม่มีใครนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้จะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นบุญกุศลเป็นเหตุให้ใจผ่องใสประจิตผ่องใสครั้นละโลกก็จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปฐานะที่สมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ย่อท้อมไม่เป็นไม่ว่างานจะใหญ่โตแค่ไหนมีกำลังความคิดที่สามารถมองเห็นปัญหามองงานได้ทะลุปรุโปร่ปรงสามารถแก้ปัญหาได้มีกำลังวาจาที่พูดไปแล้วใครก็เชื่อฟังน่าทำตามและมีกำลังกายที่แข็งแรงไม่เหน็ดเหนื่อยมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพละงกำลัง สามารถเอากำลังทั้งหลายมาสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งเงินไปได้ฐานะทีห้ 5, มีปฏิพานคือมีไหวพริบเฉลียวฉลาดแตกฉานในความรู้ของครูอาจารย์เรียนเร็วบรรลุเร็วไม่ลำบากยากนานรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมฐา,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 านะ5หาประการนี้เราจะใช้เงินซื้อมาก็ไม่ได้ จะเอาสิ่งของอะไรไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้จะได้มาด้วยเหตุเพียงประการเดียวคือการให้ทานเงื่อนไขที่จะทำให้การนำทานแต่ละครั้งมีความสมบูรณ์พร้อมคือทำแล้วได้ผลบุญมากนั้นมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญอยู่หลายประการเช่นในเบื้องต้นต้องมีศรัทธามีทายธรรมและมีผู้รับทาน โดยเฉพาะผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูกรอนมิกสุทั้งหลายเพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุสามคนรู้ว่าพรมิศธาย่อมได้บุญมากวัตถุสมคือศรัทธาทายธรรมและทักขิณัยะบุคคลเพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุสามนี่แล พบถุบผูมีศรัทธาย่อมได้บุญมากแต่น่าจากองค์ประกอบสำคัญทั้งสามอย่างนั้นแล้วจะมีสิ่งสำคัญอื่นอีกเช่นกำหนดเวลาที่จะทำทานได้เจตนาและกิริยาการที่เราให้ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เราได้ศึกษากันมาบ้างแล้วถ้าไม่รู้ว่าในการให้ทานแต่ละครั้งนั้นบางครั้งมาอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถกำหนดเองได้ เป็นยากถวายผ้ากระถินก็ต้องไ้ถึงช่วงกระถินาทานก่อนเป็ต้นแต่โดยทั่วไปเราสามารถได้ทานได้ทุกเมื่อถ้าหากมีกุศลศรัทธายังได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญที่เพร่อออกจากนิรโรธสมามบัติเหตุประจาที่จะให้ได้สมบัติอัศจรรย์นั้นใช้ในพบชาติปัจจุบันนี้เหมือนอดีตมหาทุกตะหรือในบุญชาวนา ที่ทำถูกเนื้อนาบุญแล้วด้วยอัศจรรย์ทันตายเห็นยิ่งมีโอกาสมากแต่ไม่ว่าอย่างไรพอทานที่เราทำไปได้บุญมากที่สุดก็ควรเตรียมตวัวของเราเองให้พร้อมไว้โดยเมื่อจะทำทานครั้งใดก็ให้ทำไปตามลำดับดังที่หลวงพ่อจะได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้นะจ๊ะตั้งแต่เวลาทำไม่ตั้งใจทำให้ดี รักษาเจตนาของเราให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะทำทานโดยการระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยและคุณประโยชน์ของการทำทานที่ทำให้เราเอาชนะความตารหนี่ในใจเป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุธทธิ์โปรกิตให้เลื่อมใสศรัทธาและปีติยินดีอย่างเต็มที่พอเราจะได้ทำทานแล้วยามสแสวงหาทายธรรม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ควรให้ทานก็ห,หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ให้เหมาะสมและดูเหมาะครแกับผู้รับมาได้มาแล้วพึงจัดแจงตกแต่งให้สะอาดระนีให้เป็นทานนบดีมีความเคารพในทานต้องรู้จักทำตนเองให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะให้ทานโดยการสมาทานศีลห้าหรือศีลแปดแล้วนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นึกถึงปฏิคาหผู้รับทานเสม,มือนท่านเป็นทักคินในยบ,บุคคลอันเลิศหรือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าที่ทำให้เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมะได้รู้จักความจริงของชีวิตขณะจ,จะถวายทานก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานแต่การยกทานนั้นจบเหนือศีรษะคำอธิษฐานนั้น ทำไปเป็นปลายไปให้เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือผูกมัดตนเองอยู่ในวงวนของสังสารวัตรควรไปไม่นมนในทานที่ชอบประกอบด้วยกุศลและความหลุดพ้นอาจจะเริ่มต้นด้วยให้มีลาบยศสรรเสริญสุขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติหรือเป็นเลิศในด้านใดก็ตาม แต่ลงท้ายเป็นไปเพื่อพระนิพพานหนังที่เรามักลงท้ายคำอธิฐานด้วยคำว่านิพพานะปัจจะโยโหตุจงเป็นปัจจัยเพื่อให้เร้บรรลุมรรคผลนิพพานที่เถิดจึ่งจะทำให้ใจของเราใสาสะอาดเต็มที่ในขณะที่ให้ทานพอทำทานเสร็จแล้วให้สลักของนั้นขาดออกจากใจไม่คิดเสียดายรัพ์เลย มีแต่ปลื้มปิติเบิกบานใจทุกครั้งที่นึกถึงบุญจากการทำทานนั้นจะได้ส่งผลอย่างเต็มที่มาบุญเกิดขึ้นแล้วคุณอุทิศส่วนกุลผลบุญเป็นปฏิทานนำใหมจะด้วยการกรวดน้ำให้หรือตั้งจิตอุทิศให้ก็ได้ขอเพียงจิตเป็นสมาธิบุญจะสำหรับประโยชน์โดยการอุทิศส่วนกในใจว่า ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติของกบพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขเถิดหากนักถึงชื่อนามสกุลหรือใบหน้าของบุคคลที่เราตั้งใจอุทิศไปให้ก็จะยิ่งเป็นการดีนะจ๊ะเป็นการที่จำเพาะเจาะจงเพื่าถ้าเรานั้นได้รับอนิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการทำทานของเราการทำทานเป็นบันไดก้าวแรก ของการสร้างความดีเป็นพื้นฐานที่จะเป็นต้องทำเป็นประจำทุกวันเพื่อตอกย้ำความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิของเราให้มั่นคงจนเกิดเป็นนิสัยรักในการให้ทานเช่นมันทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานและไปเจาะจองวิสุรูปหนึ่งรูปใดซึ่งอาจทำได้หลายวิธีเดียกันเช่นการนำสิ่งของไปถวายที่วัด หรือปรารบเหตุทําบุญเลี้ยงพระหนึ่งแนวกาสสาคัญต่างๆเช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญมันคล้ายมันเกิดเป็นต้นนอกจากนี้จะมีการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเช่นการปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยโคกระบือเป็นต้นจะทําให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพร,ร่างกายดีดสมบูรณ์แข็งแรงเพราะการให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตยืนยาว การปรารบเหตุใดแล้วสั่งสมบุญเป็นวิสัยของบัณฑิตนักปรา์และเป็นวิสัยนักสร้างบารมีอีกคนหพื่อปฏิบัติกันจะเป็นอัธยาศัยแล้วฐานะความเป็นผู้เลิศทั้ง5ประการคืออายุวันณนะสุขะพระและปฏิพานจะได้บังเกิดขึ้นกับเราไปทุกพบทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมียุขายยืนยาวจิตสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นรครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกหมีดวงปัญญาสว่างสวยัยกาถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอรร